ครับเราอยู่กับช่องพุทธเสถียรบินชาแนลนอกวันนี้จะพาท่านไปชมสวนกล้วยที่เราทำปรับปรุงใหม่เสร็จแล้วโดยมิจฉาจะเป็นไกด์ของเราในการพาชมนอกวันนี้จ้าวันนี้จ้าวันนี้เฮ็ดยังมื้อนี้เสร็จภารกิจแล้วเนาะก่อนสิไปดูหนองงัวนะมิจฉาสิพาชมสวนกล้วยที่เฮาทำเสร็จไปก่อนปลูกกล้วยเสร็จเนาะไปชมว่าจอดรถไว้ก่อนบัดนี้จอดไว้ก่อนปุ๊ดๆไปพาไปชมสวนกันว่ามิจฉาเพิ่นเป็นจังได๋เนี่ยเป็นซาๆเด้อเป็นไดเห็นเราเป็นยังไดปลูกแล้วเนี่ยบ่าเบิ่งร้อยจักฝนตกจักหน่อยถือว่าติดแล้วแม่นบ่ติดแล้วเพิ่นว่าแนมเบิ่งเราเป็นจังไดเนี่ยสว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 ยแม่นบ่อ๋อสอบพวกนี้พวกกระเดียวสอบใจบ่นี่แบบเนี้ยตอนแรกคิดว่ามันสิเป็นแบบนี้บ่บ่บ่ตอนแรกคิดอะไรจังไดตอนแรกบ่บ่หลังจากที่เฮ็ดตอนแรกคิดว่าสิเป็นแบบนี้บ่ล่ะนั่นแหละป่ะเป็นยังไงนั่นแหละพอเฮาสิใส่แบบทางภาคกลางเพิ่นมีหลองน้ำเนาะปรับปรุงคือปรับพื้นที่ให้มีหลองน้ำแซ่บกล้วยสิได้ใหญ่เนาะมีใหญ่ตันตอนนี้เพิ่นก็พาชมยางชมกล้วยที่เฮาปลูกไว้ด้วยกล้วยทับทิมหรือกล้วยนาคนี่แหละครับแล้วก็ผสมผสานด้วยกล้วยหลายพันธุ์อื่นอย่างน้อยที่เฮาปลูกเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างน้อยก็ 4-5 ชนิดนี่ฝรั่งเนาะอันนี้น้ำที่เฮาปรับดำหน้าขัดบันไดขึ้นไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำคันหน้าอันนี้ก็มีตันเพิ่นดำหน้าหลายคลิปกว่านานนั้นเฮามีการทำหน้าเนาะมีตันเพิ่นไอ้ปลูกเขาอยู่ในคลิปไปคลิปก่อนนานๆนั้นเนาะนั่นแหละก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากอ่ะนี่เป็นไดป่ะยางไปทั้งพูดเนี่ยตาสิพาชมเนี่ยทั้งนี้ทางที่ผ่านมาก็เป็นกล้วยหน้าคือกล้วยทับทิมอันนี้ก็เป็นอันนี้ตะกอกับอันนี้ก็เป็นกล้วยหอกไข่กล้วยตีนตีบกล้วยตีนเตาแล้วก็กล้วยหักมุกกล้วยหอมจังซี่เนี่ยเราก็กล้วยน้ำว่าเนาะมีตาที่ได้ปลูกในโซนนี้เนาะไปจัดเพิ่นพากำลังพาเดินชมดูเนาะที่ปลูกมุมนี้นะครับเด้อหลังจากพาทุกท่านชมหลังจากที่เฮาปลูกเสร็จกล้วยน้ำว่าเอายางไปทั้งบุญแล้วก็ยางเลาะมาทั้งกี่อ่ะไปนี่ครับให้ส้มยามเย็นๆกับบรรยากาศเย็นๆเด้อมันจะตัดเพิ่นมาพาชมสวนกล้วยหลังจากที่เพิ่นได้ปลูกเสร็จไปแล้วเมื่อ 3-4 มื้อที่ผ่านมาก็ถือว่ามีความหลากหลายกล้วยที่เพิ่นปลูกอันนี้กล้วยหอมเนาะกล้วยหอมกล้วยน้ำว่ากล้วยตีนเตากล้วยไข่ก่อนยามมด 4-5 สายพันธุ์ล่ะที่เฮาปลูกรวมกันอยู่ตรงนี้ครับรวมกันตรงนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้เนาะหลากหลายสายพันธุ์ข้างหน้าก็เป็นหน้าแล้วรออีกสักรอตรงนี้อีกไอ้สิ้นเดือนเขาก็คงสีแข็งแรงเพื่อฝนน้ำแช่เนาะก็ทำให้เฮาเห็นหน้าเขาผสมกับต้นกล้วยก็ถือว่าเฮาสร้างสีสันขึ้นมาเพื่อที่ให้เกิดการน่าสนใจแล้วเราก็น่าเรียนรู้เนาะนั่นแหละอันนี้ลองยางไปดิลองยางไปนี่ลองยางไปทางนี้นั่นแหละนี่แหละนี่แหละอาซ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 านี่นะมีตันเพิ่นพาชมเนาะพาชมความงามของสวนกล้วยเพิ่นที่เพิ่นได้ปลูกไปแล้วก็รออีกสักหน่อยครับก็คงสิใหญ่ก็คงดีเติบโตแล้วก็ให้ลูกให้ปลีให้เครือสวยงามออกใหม่เฮาได้เห็นเนาะนี่แหละยูหันก่อนนี่แหละเฮาเลยพาเก็บมาชมเนาะในช่วงแรงๆของวันที่30 31นี่แหละครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเบิ่งละปลูกประมาณจักต้นเนี่ยปลูกมาจักต้นประมาณ60 70ต้นแหละครับทั้ง5-6สายพันธุ์นั่นแหละเพิ่มเติมอีกเฮาปลูกเพิ่มเติมมื้อแรกที่เฮาปลูกคือวันวิสาขาคือวันที่15หลังจากนั้นเฮาทยอยมาปลูกมาเรื่อยๆจนมาถึงมื้อนี้ก็สําเร็จไปตามที่เฮาเห็นได้ล่ะครับก็รอความงดงามพอต่อไปในอีกประมาณเดือน2เดือนมานี่แหละผมฝนตกลงมาก็สร้างความเขียวขจีเนาะแล้วโดยเฉพาะต้นเขาตรงนี้ก็จะคงสีเขียวขจีต่อไปเนาะแม่นบ่ล่ะต้นเขาเห็นว่าไอ้นั่นเขามันถอนมามืออื่นจะค่อยตำไหมมืออื่นจะค่อยตำนั่นแหละก็ถือว่าแม่ยายตันพาชมเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้ฝนก็สิแลมาแล้วก็เดี๋ยวให้เฮาพานิดนึงเราเป็นยังได้สัมผัสก่อนถือว่าพอใจบ่พอใจแล้วเนาะกล้วยแค่นี้เนาะพอใจสำหรับพื้นที่ที่เฮาจัดการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมเนาะพื้นที่ให้ก็เหมาะสมกับการเฮาได้ปลูกเฮาได้โดยเฉพาะกล้วยเองก็เรียกว่าปลูกเป็นพืชที่ปลูกง่าย
ดูแลง่ายถ้าเฮาเอาใจใส่เขาออกลูกออกปีออกเครือให้เฮาได้กินได้ขายนะครับเด้อขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปผ้าทุกท่านน้ำส้มสนกล้วยใหม่ของแม่เยตันที่ผ้าแนะนำนะครับขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีจ้าปุ้นปุ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่เยตันนะครับช่องพุทธเสน้องบินแชนแนลให้กับคนและกำลังใจปุ้นปุ้นจ้า